มาเก่งโจทย์ประจําวันกันนะฮะข้อนี้เนี่ยสังเกตได้ว,ว่าจะมีเทนส์ต่างๆกันซะส่วนใหญ่อย่างข้อ a เนี่ยเป็น have t h a v e ตามด้วย verb ช่อง3เรียกว่า present perfect b boy เป็น be wing are developing เป็น present con นะฮะส่วนข้อ d dog เนี่ยเป็น past simple แบบ passive voice เพราะมี verb to be ตามด้วย verb ช่อง3เวลาจะเรียกชื่อ Tense passive voice เนี่ยจําทริคนิดนึงตรง verb ช่อง3เนี่ยปิดไปชั่วคราว เราจะยึดแค่ตัวหน้านะฮะเวิร์บช่อง3ไม่นํามานับเป็นการเรียกชื่อ Tense ตัวหน้าคือ Word ไงมันก็คือเวิร์บช่อง2ถูกไหมก็ถือว่าเป็น Past Simple แบบ Passive Voice มีข้อ4ข้อเดีอ่ะที่เป็นคํานามดังนั้นน่าจะวัดเรื่อง Tense นะฮะโชคดีมากในโจทย์เนี่ยมีคีย์เวิร์ดเป็นคำว่า over the past ท่องไปเลยนะฮะในข้อสอบทัวอีกเนี่ยนิยมมากๆเลยที่จะให้คีย์เวิร์ดของ present perfect เป็น since for over the past since for over the past ถ้าเจอเนี่ยมีแนวโน้มเป็น present perfect สูงตอบเป็นข้อ A ฮะไม่ต้องแปลก,ก็ถูกได้นะครับแต่เดี๋ยวแปลให้ฟังเขาบอกแบบนี้ว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะ we developed we have developed a new computerized billing system computerized แปลว่าที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมฮะ computerized ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมพวกเราเนี่ยได้มีการพัฒนา ระบบ building การคิดตังที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแบบใหม่ขึ้นมาเก่งจังเลยบริษัทนี้นะครับฝากคำคมทิ้งท้ายที่เขาเนี่ยพยายามพัฒนาอะไรใหม่ๆบางทีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาพยายาม make their lives worth living คำควมวันนี้ก็คือ make your life worth living worth แปลว่าคุ้มค่าเขาบอกว่าจงทำชีวิตของคุณให้คุ้มค่าแก่การมีชีวิตอยู่อย่าใช้ชีวิตไปวันๆนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ